คุณฝนได้4แต้มเริ่มเดินได้เลยนะครับค่ะกินขนมโก3ชิ้นต้องกินขนมโก3ชิ้นแล้วเนี่ยฉันนี่มันดวงสวยจริงๆเลยคุณฝนต้องทานขนมโก๋ให้หมดทั้ง3ชิ้นถึงจะเล่นตาต่อไปได้นะครับคุณหยกโยนต่อได้เลยครับดูไว้นะจ๊ะหนูคุณหยกได้3แต้มเริ่มเดินได้เลยนะครับดื่มน้ำมันลง3ขวดไม่ต่างกันหรอกจ้ะนี่ครับน้ำมันลง3ขวดคุณหยกก็ต้องทานให้หมดเหมือนกันนะครับถึงจะเล่นต่อได้ค่ะผู้จัดการเชิญคุณวาต่อได้เลยครับค่ะผู้จัดการไหนดูสิแกจะได้กินอะไรรับเงิน 5,000 นี่ครับเงินรางวัล 5,000 บาทขอบคุณค่ะผู้จัดการฉันกินหมดแล้วค่ะผู้จัดการเก่งมากครับเล่นต่อได้เลยครับค่ะระหว่างนี้ผมขอทวนกติกาอีกสักรอบนะครับทุกคนจะต้องเดินไปถึงเส้นชัยโดยที่ไม่ออกจากเส้นและถ้าใครเผลอออกจากเส้นจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับค่ะผู้จัดการมีบันไดด้วยบันไดพาไปใกล้เส้นชัยขนาดนี้ยังไงคนชนะก็ต้องเป็นฉันแล้วล่ะอย่ามั่นใจไปหน่อยเลยระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะแกพูดอะไรของแกเดี๋ยวก็รู้คุณฝนเดินได้เลยนะครับค่ะเธอยิ้มอะไรอะหยกก็ยิ้มให้เธอนั่นแหละเป็นอะไรหรอเห็นกบหรือไงรีบกระโดดลงไปจับเชียว
นี่อย่าบอกนะว่าเธอแกล้งฉันนะหยกเปล่าแกล้งเกิ้งอะไรเธอนั่นแหละล้มของเธอเองเอาล่ะครับเอาล่ะครับในเมื่อคุณฝนหลุดออกมาจากเส้นแบบนี้ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าต้องมาแต่อะไรมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆว่าเธอลื่นออกไปจากเส้นต่อไปตามคุณหยกนะครับค่ะสามแต้มเธอเองก็เหมือนกันนะอย่าคิดว่าฉันจะยอมแพ้ง่ายๆด้วยใกล้เส้นชัยเลยต่อไปตามคุณวานะครับค่ะตอนนี้คุณวาใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับแต่น่าเสียดายดันมาตกช่องนี้ซะก่อนช่องนี้คุณวาต้องหยุดเล่นหนึ่งตาถึงจะเล่นตาต่อไปได้นะครับค่ะผมขอย้ำอีกครั้งนะครับใครที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกจะได้รับเงินโบนัส 50,000 บาทคนที่2ได้ 30,000 บาทและคนสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลยตอนนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นกันต่อค่ะผู้จัดการก่อนนะจ๊ะแกคิดหรอว่าแกล้งฉันแค่นั้นแล้วฉันจะยอมปล่อยให้แกชนะไปง่ายๆฉันน่ะกัดแล้วไม่ปล่อยหรอกนะนี่ยี่ฝนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะหลุดออกจากเส้นแล้วหยกหลุดออกจากเส้นต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับคือแต่ว่าแย่จังเลยเนาะเกือบถึงเส้นชัยอยู่แล้วแท้ๆกลับต้องไปเริ่มต้นใหม่ซะงั้นฝากไว้ก่อนเถอะน้อยก็ได้ทั้ง5ส่วนตานี้เว้นคุณวาไปก่อนนะครับค่ะเชิญคุณฝนครับค่ะได้เท่าไหร่ฉันก็เข้าเส้นชัยอยู่ดีนี่ครับเงินรางวัลคุณฝนขอบคุณค่ะผู้จัดการฉันไม่ยอมง่ายๆหรอก
ครับเงินรางวัลของคุณหยกขอบคุณค่ะเอ้ยคุณวาไม่ต้องโยนแล้วนะครับรางวัลมันหมดแล้วถึงเข้าเส้นชัยไปก็ไม่ได้อะไรหรอกใช่ถึงเธอจะโยนได้20แต้มเธอก็ได้แค่กำเงิน 5,000 ที่เธอมีนั่นแหละเปล่านะครับคุณวาผมไม่ได้จะบอกแบบนั้นผมจะบอกว่าคุณวาได้รางวัลใหญ่สุดต่างหากล่ะครับรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่อะไรหรอคะผู้จัดการคุณวาลองพลิกป้ายดูสิครับป้ายใช่ครับค่ะคุณคือผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่ทอง5บาททองเรื่องจริงเหรอคะผู้จัดการผู้จัดการให้ทองจริงเหรอคะจริงสิครับนี่ครับทองคำ5บาทขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับถือซะว่าเป็นรางวัลสำหรับคนขยันทำงานและซื่อสัตย์อย่างคุณแล้วกันนะครับคุณวาขอบคุณมากนะคะผู้จัดการได้ยังไงคะพวกเราอุตส่าห์ตั้งใจแข่งขันเพื่อที่จะชนะเกมแต่กลับเป็นยายวานี่เหรอคะที่ได้รางวัลเยอะกว่าพวกเราใช่ค่ะมันไม่ยุติธรรมเลยนะคะตั้งใจแข่งแล้วครับผมว่าพวกคุณ2คนน่ะตั้งใจโกงมากกว่าผมจะบอกอะไรพวกคุณให้นะผมน่ะเห็นที่พวกคุณโกงทุกอย่างพวกคุณทำขนาดนี้แล้วยังจะมาเรียกร้องหาความยุติธรรมอีกเหรอครับว่าไงครับพวกเราเข้าใจแล้วค่ะผู้จัดการพวกเราขอโทษจริงๆค่ะน่าเสียดายจังเล่นทองตั้ง5บาทแน่นั่นสิรู้งี้ตั้งใจเล่นเกมเฉยๆก็น่าจะได้รางวัลใหญ่อย่างเขาแล้วเธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้ม